ต้นครับวันนี้ผมพามากกับบรรยากาศหัวค่ำนะครับพาพี่น้องไปหานี่ครับเห็นบ่จิงหรีดครับพี่โฟมเนาะจิงหรีดเนาะก็ปกติเราครับเขาจะไปหากันยังกระเวนไปขุดเอาครับแต่ว่าผมมีเวลาไปขุดยังกระเวนเนาะผมมีเวลาเนี่ยมือเคลื่อนเนี่ยมือขึ้นเนี่ยมือแรงเนาะผมก็เลยสิไปไต่เอาครับผมเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเล็กหน่อยมันนอกเขาเนาะยังกระเวนไปโรงเรียนยังมือแรงก็ไปหาแนวกินครับผมมันกับบกคำนะครับพังหาบริเวณรอบานเท่านี้แหละก็ได้เอามาเห็ดกับเขานะครับอาจจะเป็นทอดหรืออาจจะเป็นพ่นครับผู้สาวคนมักเนาะตอนนี้ถ้าเกิดจะมาเบิ้งอุปกรณ์ของเฮาวันนี้นะครับอุปกรณ์หลักๆของเฮาก็จะมีอยู่3อย่างครับนี่ก็คือเสียมเนาะครับเสียมก็ใส่ยาวเนี่ยนะครับเพราะว่าเฮาต้องซับรัดหูมันก็สิตรงใกล้ๆเนี่ยไกลๆมันสิตื่นครับส่วนอันที่2ก็คือไฟส่องสว่างครับแบบได้ก็ได้เนาะผมเอาหน่อยๆเพราะมันจะบ่หนักบ่ปวดหัวครับผมอันที่3นี่ขวดใส่ตัวขี้ปมนะครับเฮาจ่อหูจักหน่อยเพราะให้มันหายใจออกเป็นยังคือใส่ขวดครับเพราะว่าฟ้าเปิดฟ้าปิดไงหรือถ้าผู้ใดบ่นั่นก็ใส่ของก็ได้ครับแต่ผมว่าของมันเถื่อนถะเนาะครับมันใหญ่แต่แล้วแต่ความถนัดของผู้ใดไปครับวันนี้เฮาก็สิไปออกล่ากันอีกแล้วเนาะครับนะพร้อมแล้วครับนะไฟเฮาก็มีแล้วผมชาร์จแล้วขึ้นเบิดขึ้นเนาะเสียงเฮาก็พร้อมแล้วการที่เฮาจะไปหาเฮาก็บ่ยากครับเฮาก็ฟังแต่เสียงเนาะครับส่วนจะห้องบ่ฮู้ว่าในคลิปนี่จะได้ยินเสียงบ่มันเป็นเสียงห้องเนาะครับเฮาก็ได้ย่างนําเสียงไปก็มันก็จะออกมาอยู่ปากหูมันนะครับวันนี้เฮาก็เอาเสียมจับรัดหูบ่ให้มันลงในหูนะครับเฮาก็ต้องจับเอาอันนี้จังไปเบิ่งในคลิปนะครับให้ต้องไปค่อยๆเงียบๆนะครับเพราะว่ามันเป็นยังที่แบบว่าตื่นเสียงเร็วแห้งนะครับนี่ครับเห็นบ่อยู่ตรงไฟนี่มันจะเห็นอยู่ในหัวนะครับมันจะหัวมันจะสู้ให้เบิ่งให้มันนอมีหน้านะมันจะหัวเพิ่นจะถอยเข้าไปครับกันเฮามาแห้งก็จะบ่เห็นเนาะโอ้มันบ่เห็นมันก็สิตื่นก็สิเข้าไปในหูครับผมตัวนี้คือสิบ่ได้เนาะเอาไปสิไปหูใหม่ครับโอ้นี่ครับนานๆครับนานๆเนาะเขาต้องซัดรัดทางเพิ่นเลยครับเนี่ยงานโอ้ยลงแล้วครับบ่ทันจอดยางแห้งบ่ได้เลยครับยางแห้งยังสะเทือนบ่ได้ซักทั้งที่ดัดทางหูก่อนเนาะเดี๋ยวไปทางอื่นซะก่อนครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับตรงไฟเด้อไปซักกับหูเด้อเรียบร้อยครับนี่ครับจับกันหูแล้วก็ที่ยุ่งที่นอกเขาก็จะจับแล้วครับตัวที่หนึ่งมาแล้วครับวิ่งตัวใหญ่ตัวขู่ได้นี่ครับปีกเต็มเนาะตัวแม่เพิ่นจะปีกบ่ใหญ่แล้วครับขอเก็บก่อนครับเดี๋ยวไปหูต่อไปเนาะThank you.
โห่เห็นบ่ครับมีโห่เห็นแต่ขาเลยนอบ่เด้อครับลองซักความมือโอ้บ่ทันจอยแล่นลงไปลึกล่ะไปครับไปต่อไหมได้ยินเสียงบ่ครับเด็กไก่ต้องคอยยังคอยได้ครับนี่ตัวไม้แม่ระวังขาถอดจิโปมค่ะก็เลยเอาปลาสะทงมาปิ่งให้พี่ให้น้องเบิ่งจ้ะปลาสะทงปลาเสียบทงแล้วแต่ก็สิเอิดจ้ะลักษณะของปลานี่สิเป็นตัวยาวเรียวๆค่ะมีเกล็ดบางๆค่ะเก็บน้อยหนึ่งลักษณะปลาก็จะเป็นแหลมๆนี่เห็นบ่ปลาเป็นแหลมๆจ้ะเป็นตะหยานบ่จ้ะเป็นปลาอยู่ในเขื่อนจ้ะเป็นปลาเขื่อนปลาหนำจืดปลาเขื่อนหนูปลามันตะหยานไปขามันตุกปลามันค่ะถือขาบมีเลือดไหลนะคะกับถือแทงเพราะปากแหลมแหงมันสีฟันแน่หน่อยแน่หน่อยของมันคุณยายเรามักค่ะเรามากินปลาเคือนค่ะไปได้มาวางหล่อถอดจิโอมเนาะกับปิ่งปลาเสียบถุงไปก่อนแซ่บได้ค่ะปลาอันนี้ถ้าปิ่งเขาก็ไปต้องกลัวใจค่ะปิ่งเลยค่ะเกี่ยวกับได้ขวดใส่เอือบเกลือปิ่งเลยแบบบานๆจ้ะจ้ะกำลังเลี้ยงใดทีจ้ะกำลังเป็นจะกินกินเต้าทำมันก็จะหอมๆค่ะหอมแซ่บเนื้อมันก็จะหล่อนออกจากกระดูกค่ะเวลากินจ้ากำลังเหลืองเป็นตะกินเลยจ้ะเป็นตะกินแทนจ้ะเหลืองกำลังจะสุกแล้วจ้ะเหลืองแล้วนี่ก็จะสุกแล้วจ้าสุกแล้วจ้าปลาเสียบทุ่งปีกสุกเรียบร้อยพร้อมกินจ้ะเวลาจ้ะเนื้อปลาเวลาปิ่งแล้วมันก็จะเป็นสีนี้เด้อเป็นสีเหลืองเหลืองแง่จักหน่อยอันใหม่ๆแน่จักหน่อยจ้ะล้ำเพิ่มมันก็จะปิ่งบ่เป็นบ่จักว่าปลาสุกเป็นแนวไหนนั่นจ้ะนี่ก็คือเพิ่นกินนี่ล่ะจ้ะกระเบิงเด้อจ้ะเด้อจ้ะเวลาขาคนบ้านนอกเข้าเวลาเช้าแหลงก็เฮ็ดอาหารกินเองเป็นแนวไหนล่ะจ้ะวิถีชีวิตของคนบ้านนอกคนอีสานบ้านเฮาอยู่บ้านนะจ๊ะบ่ได้เฮ็ดงานอยู่ในกรุงเทพฯกรุงไทยเนาะในกรุงเทพฯกรุงไทยเพิ่นเฮ็ดงานเพิ่นก็บ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดกินจ้ะถ้าผู้ใดคือฮอดบ้านนอกก็เบิ่งคลิปนี้ได้จ้ะเด้อปิ้งปลาตำแจ่วอยู่บ้านแซ่บๆถอดจิโปมจ้ะอีเฮาปิ้งปลาสะทงไปเรียบร้อยเนาะจ้ะเติมทานจ้ะเริ่มได้ที่แล้วจ้ะไฟกาล่ะแล้วจะข้างเตาเลยจ้ะมื้อนี้ทานกับสิแตกแน่ๆนั่นน่ะค่ะเดี๋ยวถากระทะหอนจังหน่อยจ้ะจังใส่น้ำมันการที่สร้างเกียร์กระทะหอนมันนี่ผ้าหลังกระทะมันที่มียดน้ำในกระทะเนาะเดี๋ยวแห้งยดน้ำในกระทะแห้งเข้ากับจังใส่น้ำมันค่ะอั
ันนี้กระทะเริ่มหอนแล้วจ้ะเอากระเทศน้ำมันลงไปการทอดเนี่ยก็ใส่น้ำมันร้ายแน่ค่ะแล้วแต่ปริมาณขี้ปูนคือกันโฟมที่ห่อใส่ขี้แล้วเนาะที่ใส่ขี้แห้งเบิ่งมันจ้ะก็ทอดเดี๋ยวถาน้ำมันหอนในจักหน่อยจ้ะน้ำมันยังบ่หอนปานใดอันนี้น้ำมันเริ่มขึ้นฟอนะคะเริ่มเดือดละขึ้นฟองขึ้นน้ำแล้วเดี๋ยวให้มันอ่อนอีกก่อนจักน้อยนึงถ้าจะเอาจิโปมลงค่ะเอาน้ำมันหอดละจ้ะเดี๋ยวเอาจิโปมลงมีจิโปมเดี๋ยวลงค่ะถ้าทอดเสร็จแล้วนอนจ้ารอบหนึ่งอันนี้เป็นรอบสองจะเป็นหม้อสองรอบสองรอบนั่นจังบุกลงน้ำมันเพราะว่าถ้าห้าสองรอบเดียวเพื่อเดียวรวดเดียวเลยมันเปลืองน้ำมันจ้ะอันนี้เขาใส่น้ำมันน้อยนึงแต่ว่าเขาแดงทอดเป็นสองรอบจ้ะเลี้ยงเป็นตะกี้อันนี้ก็พ่นนะจ๊ะพ่นแล้วก็จะได้พ่นแล้วจะมาทายมันเก็บผู้เดียวนี่นะจ๊ะทายผู้เดียวเพราะมือกล่องทุกมือจ๊ะคือทายเบอร์นี้บ่หวาเบอร์ห้าเบอร์หนึ่งอาจจะคุกค้าในจักน้อยเด้อจ้ะเพราะว่าซื้อกล่องเดียวคนจ้ะคนคนให้ปูมันถือน้ำมันจะได้กรอบๆจ้ะคนที่ตำปนเขาก็ต้มน้ำปลาแดดจ้ะใช้น้ำปลาแดดต้มน้ำเปล่าใช้น้ำปลาแดดแค่คือต้มปนบ้านเขาธรรมดานะจ้ะแล้วก็จี้บะพริกหอมกระเทียมจ้ะต้มกะว่ามันสุกๆที่ดนๆแน่แล้วก็จัง
ให้น้ำปนมันบุกแน่นะจ๊ะแล้วก็จังเอาจ้ะก็มาตำปนคือปนปลาปนเขียดปนกบนั่นแหละจ้ะแบบเดียวกันถ้ามักจะใช่ถ้ามักน้ำร้ายก็ใส่น้ำร้ายถ้ามักน้ำน้อยมักขุ่นขุ่นก็ใส่น้ำน้อยเดียวจ้ะหรือว่าบ่ใส่ก็ได้กับปรุงชูรสน้อยหนึ่งก็พอค่ะแค่นั้นก็แล้วเริ่มเรื่องแล้วจ้ะเรื่องเป็นจริงเรื่องอาการเลยจัดที่โกมเดี๋ยวจังหวะเขาจะเอาเลยค่ะแล้วกดอีกครั้งค่ะเริ่มกรอบแล้วค่ะกรอบมีเส้นเจดีย์นี่นี่บอกเจียงเนี่ยนี่แล้วว่ามันกรอบเนี่ยเอาตะปีเอ็ดแนมแล้วว่ามันกรอบแล้วค่ะอันนี้ที่โปมบอดี้เอือบด้วยจ้าทอดแล้วเขาก็มาห่อยรสดีแน่น้อยหนึ่งจ้ามันกระสีแซ่บพอดีเลยแบบที่เขาเฮ็ดขายน้ำลานแล้วหรือว่าน้ำสถานบันเทิงมองนั่งกินเรากินเบียร์ทั่วไปนะจ๊ะหรือว่าอยู่น้ำตลาดสดตลาดจังสีเขาถอดขายเขาก็เฮ็ดแน่นี่ละจ้ะเขาซื้อมาถอดกินเองก็ได้มันจะได้หลายกว่านะจ๊ะกินจุใจกว่าขาดซื้อเขากินมันก็หน่อยแน่เพราะว่าค่าก็เฮ็ดค่าเขาถอดนะค่ะค่าเครื่องปรุงก็อีกสำหรับทอดที่โปมก็แล้วล่ะจ้ะอันนี้ให้เบิ่งไกลๆว่าทอดแล้วมันเป็นหน้าตาจังได๋จ้ะจ้ะทอดที่โปมเป็นกับแกมก็ดีกินซื่อๆก็ได้บ่จําเป็นต้องเป็นกับแกมก็ได้จ้ะจ้ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าทอดที่โปมเป็นตาแสบแห้งจ้ะจ้ะทอดที่โปมแสบๆจ้ามาเด้อใครอยากกินทอดที่โปมน้ำสันจ้ะที่โปมนี่หายกินยากเลยจ้ะ